สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของนภัสโชกุลนะครับวันนี้ก็มาถ่ายวีล็อก1วันนะครับวันนี้ผมจะไปที่จังหวัดสงขลาเนี่ยเพราะว่าผมจะไปนิทรรศการของมอหรือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ16:25แล้วนะครับโอ้โหง่วงมากเลยนะครับกว่าจะตื่นได้นะครับแล้วกิจกรรมในวันนี้บอกเลยว่าสนุกสุขเหวี่ยงอย่างแน่นอนนะครับมาดูกันครับว่ากิจกรรมของเรานั้นมันเป็นอย่างไรและจะเราเองจะสนุกเรามากขนาดไหนไปชมคลิปนี้เลยดีกว่านะครับแต่ก่อนจะดูนั้นไปอาบน้ำก่อนนะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในหน้าโรงเรียนห้วยยอดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังรอเพื่อนอยู่นะครับบอกเลยว่ารอตั้งแต่ตอน16:30เลยนะครับเพราะว่าเขาจะไปที่สงขลานะครับแต่ว่าวันนี้จะไปสงขลาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งที่1ตอนนั้นผมไปตอนม.3นะครับตอนนั้นไปชมดาวเนาะไปดูเกี่ยวกับพวกดาราศาสตร์นะครับแล้วก็ได้ไปเซ็นทรัลด้วยแต่ว่าวันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมได้ไปที่ม.อ.นั่นเองก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับแต่ว่าต้องรอเพื่อนก่อนนะครับแต่ว่าในห้องผมนะครับมี39คนแต่ว่าตอนนี้เหลือ35คนเพราะว่ามี3คนไปทำกิจกรรมในม.อ.ด้วยนะครับแล้วก็อีกคนนึงยังติดโควิดอยู่นะครับแต่ก่อนที่จะมาเข้าไปในโรงเรียนห้วยยอดต้องมีการตรวจ ATK ไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับซึ่งผมนะครับไม่ติดเชื้อแม้แต่นิดเดียวนะครับได้ขีดเดียวตอนนี้รถก็ออกเดินทางแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะไปมุ่งหน้าที่จังหวัดสงขลานะครับหวังว่าจะสนุกกับทริปนี้นะครับบรรยากาศบนรถก็ยังหนาวเหมือนเดิมนะครับในระหว่างทางนะครับถนนนี้บอกเลยนะครับว่าหมอกหนามากเลยนะครับหนาวจริงๆนะครับตอนนี้ก็กำลังจะไปมุ่งหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเลยนอนตั้งแต่ตอน15:00ยัน16:00นะครับตอนนี้แดดเริ่มส่องแล้วนะครับตอนนี้ใกล้จะ19:00แล้วนะครับตอนนี้เข้าสู่ทับเที่ยงแล้วนะครับแต่ว่าผ่านสวนจักรยานไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปทางสนามบินตรังนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปสนามบินนะครับไปที่นายงนะครับตอนนี้ผมอยู่แถวนา14,000แล้วนะครับบรรยากาศตอนนี้สวยมากเลยนะครับตอนนี้ผ่านไปเกือบ1 ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ถึงนายงแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนเข้าห้องน้ำก่อนซะแล้วนะครับต้องรอต่อ2 ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปแถวพัทลุงแล้วก็สงขลาต่อนะครับในขณะที่รอเพื่อนๆ เข้าน้ำอยู่นั้นผมขอดูไฟส่องหน้าแป๊บนึงก่อนนะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปตรงอนามันเกตเวย์แล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศก็ยังสวยเหมือนเดิมแสงแดดก็ยังจ้าเหมือนเดิมอยู่นะครับต้องนั่งรถอีกไกลแป๊บนึงนะครับตอนนี้ก็ผ่านตรงอันดามันเกตเวย์แล้วนะครับซึ่งตรงนั้นนะครับผมเคยไปทัศนศึกษาตอนม.1เลยนะครับเพราะว่าตอนม.1ผมได้ไปที่บ้านเกิดก่อนเลยก็คือไปจังหวัดตรังนะครับพอม.2ไปกระบี่ไปดูการไฟฟ้าเสาไฟฟ้าอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ม.3ไปชมดาวเกี่ยวกับพวกดาราศาสตร์นะครับส่วนม.4กับม.5ผมไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเพราะว่าเขาเรียนออนไลน์หมดเลยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเกิดสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดอยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่สงขลาแล้วนะครับแต่ตอนนี้เหลือไม่ไกลแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วนะครับบอกเลยว่ากิจกรรมตอนนั้นเยอะมากตอนนี้ผมเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับขอนอนสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอีกไม่ไกลแล้วนะครับจะไปถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วนะครับแต่วันนี้ขอถ่ายรูปเล่นๆก่อนนะครับแต่ในขณะนั้นบอกเลยครับว่ารถติดมาก
ตอนนี้ก็เข้ามาถึงในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วนะครับเห็นเขาบอกว่ามีการชมนิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อของมอ.หาดใหญ่นี้เยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะเกษตรศาสตร์คณะทรัพยากรมนุษย์คณะวิทยาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์งานแนะแนวศึกษาต่อแล้วก็งานเกษตรแฟร์นั่นเองนะครับซึ่งพวกเราทุกคนนะครับผมได้ไปถ่ายเป็นรูปปั้นพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมเป็นพระบรมราชนกแห่งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้นะครับเพื่อเป็นการย้อนระลึกถึงของท่านนะครับอาคารที่อยู่ด้านหน้าของผมนั้นไม่ใช่ไข่มุกนะครับไม่ใช่เปลือกไข่มุกมันเป็นตึกฟักทองนั่นเองนะครับคืออาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กประกอบไปด้วยห้องบรรยาย5ห้องนะครับล้อมเรียงตัวเป็นวงกลมคล้ายเหมือนผลฟักทองนะครับแวดล้อมด้วยกลุ่มอาคารเรียนแขนงต่างๆทางวิทยาศาสตร์เช่นอาคารเคมีอาคารฟิสิกส์มีลานหินแต่เชื่อมต่อถึงกันเดินผ่านบันไดโค้งลงมาชั้นล่างสุดเป็นใต้ถุนโล่งไม่กั้นผนังนะครับสระน้ำด้านหน้าอาคารบางวันอาจเป็นน้ำพุนะครับสร้างความชุ่มชื่นด้วยละอองน้ำที่ปลิวไปตามลมและเสียงน้ำพุกระทบลงสักนะครับตอนนี้อยู่หน้าอาคารของวิศวะไฟฟ้าแล้วนะครับซึ่งกิจกรรมที่ผมถ่ายนั้นจะเป็นกิจกรรมลดลูกโป่งนะครับซึ่งหลายโรงเรียนหลายแห่งเลยทีเดียวนะครับมาทำการแข่งขันที่นี่นะครับตอนนี้ผ่านวิศวกรรมศาสตร์แล้วนะครับกำลังจะไปมุ่งหน้าที่คณะแพทยศาสตร์นะครับมาดูว่าคณะนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับข้างๆเป็นภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านั่นเองนะที่ถ่ายไปเมื่อตะกี้นี่เองนะแล้วจะบอกว่ามหาวิทยาลัยนี้นะครับยังมีอีกหลายๆคณะเลยเนาะที่สนใจเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคณะแพทยศาสตร์จะเป็นยังไงไปชมในต่อไปเลยนะครับนี่ถึงเทคนิคการแพทย์แล้วนะตอนนี้กำลังจะไปมุ่งหน้าถึงแถวโรงอาหารนะครับมาดูว่าแถวนั้นมีอะไรบ้างเดินมาทั่วแถบนะทั้งวิศวกรรมทั้งแพทย์อะไรเงี้ยตอนนี้ร้อนมากเลยตอนนี้นะครับเริ่มหิวข้าวมากๆแล้วนะครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่โรงอาหารนะครับแต่เป็นโรงอาหารที่อยู่ใต้ดินของเรานั่นเองนะครับซึ่งในโรงอาหารแห่งนี้นะครับบอกเลยว่ามีของกินนี่เพียบมากๆเลยนะครับแต่ว่าในงานเกษตรแฟร์ก็มีไม่น้อยนะ
บอกไว้ก่อนเลยเมื่อกี้ผมเดินผ่านกับเพื่อนๆไว้แล้วนะครับซุ้มนั้นจะเป็นงานเกษตรแฟร์นั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับตอนนี้ก็เข้าไปนั่งรถตุ๊กๆกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าต้องเสียตังค์คนละ20บาทนะครับเพราะว่าจุดรถตุ๊กๆกับจุดเริ่มต้นนั้นมันไกลมากๆเลยนะครับต้องเสียตังค์เปล่าๆเลยนะครับแต่ก็มีแอบชมวิวนิดนึงด้วยนะไฟฟ้ามีเพื่อนอยู่นี่ค่ะนะพี่ตะวันพวกนั้นก็ไปดูซุ้มในแถวนู้นอ่ะมันมีอันนึงอ่ะเขาบอกกดอ่ะบอกไว้เลยนะครับว่าบรรยากาศนี้สวยมากๆเลยนะครับแต่ว่ายังอีกหลายคณะนะครับที่ผมยังไม่ได้ไปดูนะครับเพราะว่าที่ค่อนข้างจะใหญ่มากด้วยนะครับแต่ว่ากิจกรรมที่ผมถ่ายทั้งหมดนั้นจะเป็นกิจกรรมของ Open House ของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งจะจัดในวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับและถ้าใครสนใจหรือรับข้อมูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยนี้นะครับสามารถดูในเว็บไซต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับตอนนี้ก็ออกมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าไปที่เซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับตอนนี้ก็อยู่เซ็นทรัลหาดใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับก็เขาจำกัดเวลาอยู่ที่1ชั่วโมง30นาทีนะครับเพราะว่าเขาเราต้องออกจากเซ็นทรัลอยู่ที่บ่าย3แล้วนะครับแล้วมาดูกันครับว่าผมจะซื้อของอะไรมาบ้างและเสียตังค์ไปเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงกว่าแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆนะครับก็มีเริ่มมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแล้วก็คือการเต้นนั่นเองนะครับตอนนี้ก็กำลังจะออกจากเซ็นทรัลนะครับเข้าไปที่โรงเรียนห้วยยอดนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเป็นเวลาที่กลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้เสียตังค์ไปประมาณพันนิดๆบาทพันกว่าบาทได้นะครับโอ้โหจ่ายเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเหลือตังค์อยู่ประมาณ500บาทได้นะโอ้โหบอกว่าทำเพื่อสนุกทำเพื่อตัวเองแท้ๆเลยนะครับตอนนี้กำลังจะกลับบ้านแล้วแต่ว่าเพื่อนก็เต้นกันใหญ่เลยนะเต้นยันค่ำเลยนะแต่ว่าคลิปการเต้นทั้งหมดที่ผมลงเนี่ยผมลงไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะเกิดผิดกฎหมายบ้างหรือสร้างความเสียหายให้กับใครบางคนหรือเปล่านะครับต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้เหนื่อยใจมากเลยนะครับเหนื่อยมากเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงเย็นแล้วนะครับเรามาดูของที่ผมซื้อทั้งหมดนะครับเนี่ยเต็มถุงเลยนะครับที่
เยอะมากเลยนะครับยังมีด้านในอีกนะไม่ใช่แค่ถูกเดียวนะครับ One hour later ตอนนี้ก็ถึงนายกแล้วนะครับแต่อีกไม่ไกลแล้วนะครับแต่ว่าด้านหลังโอ้โหเต้นใหญ่มากเต้นแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวอีกประมาณทุ่มครึ่งน่าจะกลับบ้านแล้วจริงๆจังๆแล้วนะครับแต่ว่าช่วงสุดท้ายนะครับมีการร้องเพลงให้กับรุ่นเราๆด้วยนะครับก็คือร้องเพลงเราและนายนะครับเพราะว่าวันนี้จะเป็นการทัศนศึกษาเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของม.ปลายแล้วนะครับเพราะว่าปีหน้าจะต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วนะครับตอนนี้เหนื่อยมากเลยนะครับแต่ก็ไปอาบน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าสนุกมากนะครับเพราะว่าผมได้ไป2ที่ด้วยกันก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็ไปเซ็นทรัลหาดใหญ่นั่นเองนะครับบอกเลยว่าได้ของมาเยอะมากๆนะครับเสียตังค์ประมาณเกือบ 1,000 บาทได้นะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรในคลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ